ครับก็ยังต้องใช้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยในการที่จะลดแล้วก็หยุดการติดเชื้อนะครับซึ่งก็ได้ผลมาแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยมากที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเลขของเราน่าพึงพอใจแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีการรายงานผู้ป่วยใหม่เป็นศูนย์รายอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งศูนย์รายนี้ เป็นทั้งในเรื่องของการติดเชื้อในประเทศและไม่มีทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับก็คือสถานที่กับการที่รัฐจัดให้ก็ยังเป็นศูนย์นะครับเราเป็นศูนย์ณนะวันนี้รวมมาแล้ว23วันแต่หลายท่านคงได้ฟังจากนักวิชาการนะครับถ้าจะให้ดีต้องสองรอบของ14วันคูณ2ก็คือ28วันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีขอให้ท่าน อยู่ในหน้ากากผ้านหน้ากากอนามัยกันอย่างครบถ้วนนะครับเราอาจจะต้องอยู่อย่างนี้ก็มันไปอีกระยะยาวๆกันเลยครับแต่ถ้าจะให้ดี28วันนี้ก็บอกยาวๆเท่าไหร่ละหมอมันจะยาวเกินไปก็ไม่รู้จะลุ้นกันตัวเลขตรงไหนเอาสัก28วันเอาใกล้ๆนี้ก่อนได้ไหมครับขอให้รักษาสถานะตัวเลขที่เป็นศูนย์นี้นะครับต่อเนื่องกันไปให้ได้นะครับเพื่อเป็น สถิติของไทยแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสถิติที่ดีงามของทั้งโลกนะครับซึ่งก็มีหลายประเทศที่เป็นศูนย์นานๆอย่างของจีนเนี่ยก็มากกว่าเรานะครับเขาก็ยังมีการติดเชื้อเข้ามาซ้ําใหม่ได้ของเรานานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับแต่ขอรุ้นต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับตัวเลขของผู้ป่วยยืนยันรวมสะสม3,135ยังนิ่งเท่ากับเมื่อวานนะครับ หายแล้วเพิ่มขึ้นอีก3ารายเป็น2 9 9 6เสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นเป็นข่าวดีครับอยู่ที่58ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้81ดรายนะครับก็มาดูในแผนภูมินะครับที่เป็นลารอกแรกอยู่ซ้ายมือสีเทาๆเนี่ยนะครับก็แล้วก็มาแตะพื้นนะครับมีตารางทั้งหลายกำกับวันเวลาเพื่อให้ได้รับทราบนะครับนี่ ในงานการข่าวของแต่ละสถานีข่าวหรือว่าสถาบันการข่าวทั้งหลายก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในช่วงเวลาของ14ถึง20มิถุนายนนี้มีติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นหนึ่งรายนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานอื่นๆเพิ่มเติมของโลกเป็นอย่างไรบ้างครับ8 2ดล้านสองแสห7กว่ารายเพิ่มขึ้นตัวเลขวันนี้หนึ่งแส 4,4206รายเยอะมากๆนะครับติดกันเกือบเกือบแสนห้าแล้วนะครับแล้วก็อายที่หนักก็54 0 0 0นะครับโดยประมาณแล้วก็หายดีแล้ว4,3ล้าน3 000, นะครับแล้วก็เสียชีวิตรวมสะสมตอนนี้เท่ากับ5.4%คือ445,000กว่ารายมากขึ้นในวันเดียวนี้6,900กว่านะครับสหรัฐอเมริกาก็ ยังเป็นอันดับที่1อยู่นะครับสองล้านสองแสนกว่าแล้วก็รายใหม่อันนี้รองจากบราซิลนะครับบ,าบรา,บาซิลเป็นอันดับ2แต่รายใหม่ของบราซิลเป็นอันดับ1ครับแล้วก็มียอดสะสมของทางอินเดียตอนนี้ก็3ามแสนห้าหมื่นกว่านะครับซึ่งก็เป็นันดับ4นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับตารางต่างๆเหล่านี้แสดงถึงอันดับต่างๆของทั้งโลกแล้วก็โยงมาทางเอเชียนะครับที่เป็นกรอบสี เหลืองนะครับปากีสถานซาอุดีอาราเบียแคนาดาบังคลาเทศจีนต้องดูจีนหน่อยนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้44นะครับกาตาอยู่ที่2,000กว่าตัวเลขที่ขึ้นเป็นหลักเป็นพันๆเนี่ยนะครับก็มีไล่มาคือรัสเซียนะครับอังกฤษนะครับประทานโทษครับเปรูอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับชิลีตุรกีเม็กซิโก ปากีสถานซาอุดีอาระเบียบังคลาเทศและกาตาไทยอยู่ที่อันดับที่90ครับดีขึ้นกว่าเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้แปวันนี้ลงมาที่90นะครับแต่ว่าทางอินเดียจะเสียชีวิตมากเป็นอันดับที่1เลยนะครับส0 0พันกอีหกรายมาดูใน21ถึง50อันดับถัดมานะครับเนเธอร์แลนด์ก็อยู่ที่ในวงนี้นะครับ4 สี่แสนเออสี่หมื่นเก้านะครับอียิปต์ครับอียิปต์ที่มีกรณีของนักศึกษาไทยนะครับคนไทยที่อยากจะกลับมานะครับณนะวันนี้มีรายใหม่ขึ้นมา1,567รายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว1,766นะครับมีเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีก94สบศพนะครับแล้วก็ UAE สิงคโปร์สิงคโปร์ยังเป็นสามหลักอยู่แต่ก็ดีขึ้นนะครับ151อินโดนีเซียนี่1,106ก็เยอะนะครับ คูเวตอยู่ที่527รวมสะส,สมเป็น36,000กว่าฟิลิปปินนี่ยัง3หลักอยู่2 6,000กว่านะครับแล้วก็ทางาญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ที่85รายเป็น2หลักที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เขาพยายามควบคุมในเรื่องของอสงสัยว่าจะเป็นรอลอก2ออยู่มาดูแผนภูมิที่แสดงถึงประเทศที่น่าเป็นห่วงเป็นกงนังวลก็คือบราซิลทิศทาง โยงขึ้นนะครับเส้นถ้าเป็นเส้นกราฟก็ยังเป็นทะแยงขึ้นอยู่สีแดงเนี่ยนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะแนวโน้มก็จะทรงทรงตัวออกมาทางลดลงอินเดียก็ยังทรงทรงตัวนะครับรัสเซียเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับนี่คือทางประเทศที่อยู่อันดับต้นๆ